ไอ้เขียวก็ไอ้แดงไก่ชนนะเนาะเจ้าของเขาก็มาเลี้ยงไก่ชนเนี่ยนะครับเอาไอ้เขียวมาเลี้ยงก่อนเลยเลี้ยงหูก็เอายาลุกยาถ่ายสมุนไพรเนาะกวนไฟบอระเพ็ดอะไรเงี้ยให้กินมันก็ถ่ายตอนนี้มันก็กำลังดีไงกำลังดีโอ้โหสู้หมดเลยเป็ดไก่ห่านปลาสู้หมดไม่เหลือตีกันไม่อะทับเขาเหลือทับเขาโอ้ทับเขาผสมพันธุ์ใช่อยู่มาก็หัวใจวายตายหัวใจวายตายเลยพอเจ้าของเห็นบอกว่าโอ้โหกูบอกแล้วมึงไม่เชื่อพ่อไอ้เขียวเจ้าของเราโอ้โหเลยมึงไม่เชื่อพ่อมึงก็ต้องอย่างเงี้ยมึงต้องตายอย่างเงี้ยหัวใจวายตายก็เอาไปฝังไปฝังฝังเสร็จเรียบร้อยก็ไปเอาไอ้แดงมาเลี้ยงอีกหลังจากไอ้เขียวตายหลังจากไอ้เขียวตายก็ไปเอาไอ้แดงมาเลี้ยงอยู่ไม่กี่วันไปเอาไอ้แดงมาเลี้ยงก็ทำเหมือนเดิมมาแหละ